สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะครับคิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณนะครับวันนี้24ตุลาคม2557ครับครับวันนี้เรื่องแรกที่เราจะไปคุยกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแวดวงข้าราชการทั้งข้าราชการมหาดไทยแล้วก็ข้าราชการทหารครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยประกาศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมีส่วนในการขนส่งสินค้าหนีภาษีที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่อะไรในประเทศวันนี้นักข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับลงพาดหัวข่าวในเช้าวันนี้นะครับอย่างหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็บอกว่าดาพงรับลูกสอบรุกป่าเชือดทาริศยันผิดฟันแน่ไม่มีละเว้นนี่ครับนี่เรื่องหนึ่งนะฮะบิ๊กบ็อกซ์ขึงขังเล่นงานข้าราชการแก๊งค้าของเถื่อนนะครับซึ่งเขาก็รวบรวมมาไว้เป็น2เรื่องเดียวกันอยู่ก็คือว่านี่เป็นเกี่ยวข้องกับราชการทั้งหมดเลยนะข้าราชการทั้งหมดนะครับที่ชายแดนก็คือที่ทางอธิบดีกรมศุลกากรนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีนำเข้าถูกไหมฮะส่งออกนะครับแล้วก็ท่านก็ผมว่าท่านทนไม่ไหวแล้วอ่ะสมชายสัจพงศ์นะครับคงทนไม่ไหวบอกว่าที่เคยเก็บภาษีได้นะครับแล้วมาเก็บไม่ได้พอมาเข้มงวดจาก 100,000 กลายเป็น1ล้านในเดือนนึงเนี่ยนะครับแล้วก็ไปบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้การจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมายก็คือทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยครับเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทหารนะครับเราจึงติดต่อขอสัมภาษณ์โฆษกกองทัพบกนะครับพันเอกวินไทยสุวารีตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับครับครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณวิชเชียนครับครับหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวท่านอธิบดีกรมศุลกากรออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวข้องกับว่ามีทหารบางนายนะครับหรือบางกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนที่ผิดกฎหมายนะครับเรื่องนี้ทางกองทัพบกโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านมีความเห็นอย่างไรไว้บ้างครับท่านครับคือท่านผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านมีนโยบายอยู่แล้วตั้งแต่เข้ารับหน้าที่นะครับแล้วก็ท่านเองก็เคยดูแลพื้นที่ด้านนั้นมาก่อนซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรากำชับกำลังพลอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปตรวจสอบในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าในเบื้องต้นแล้วเนี่ยทางจากข้อมูลที่ทางศุลกากรได้บอกกล่าวมาเนี่ยคงจะมีสองลักษณะนะครับอาจจะเป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นประเภทช่องทางที่เป็นช่องทางเล็กๆช่องทางธรรมชาติที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่จำนวนน้อยหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่เพียงหน่วยงานเดียวนะครับซึ่งก็คงจะมีในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลอยู่ตามช่องทางธรรมชาติซึ่งช่องทางเหล่านั้นเนี่ยจริงๆเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นจากการอนุมัติรวยนะครับตอนนี้ขณะนี้เนี่ยสำหรับช่องทางหลักๆเนี่ยด่านหลักๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยที่เข้ากันมาเป็นรถคอนเทนเนอร์เป็นช่องทางที่สัญจรด้วยรถขนาดใหญ่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องหลักอยู่แล้วยังไม่เคยพบว่ามีปัญหานะครับเพราะว่าการทำงานก็ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของศุลกากรเองนะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยทางศุลกากรเองเนี่ยก็อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่านะครับแล้วก็มีการบอกกล่าวกับทางผู้บังคับบัญชานะครับว่าอยากจะให้มีการร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับเพราะว่ายังไงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยก็เสมือนเป็นเจ้าพนักงานทางด้านงานศุลกากรด้วยอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ชายแดนเนี่ยหรือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมีการปรับปรุงในข้อบกพร่องมันก็อาจจะทำให้การจัดเก็บรายได้ให้กับประเทศต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นครับสำหรับกรณีข้อกังวลของการความไม่เรียบร้อยของกำลังพลไม่ว่าจะส่วนทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองเนี่ยท่านก็คงให้ผู้ทางผู้บังคับบัญชานั้นเนี่ยลองตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งครับนะครับแต่นี้จากทหารเนี่ยจากประสบการณ์ในการทำงานนั้นเนี่ยมันก็ยอมรับว่าบางช่องทางเนี่ยการเข้าออกนั้นเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้าออกจะไม่เหมือนภูมิภาคในเมืองคือเขาจะมีอีกฐานะหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย
การบังคับใช้กฎหมายอะไรก็ดีเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีดุลพินิจที่ดีพอสมควรเลยเพราะว่ามันบางทีมันอาจจะกระทบใช่ไหมครับกับวิถีชีวิตบ้างอะไรบ้างแต่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยในพื้นที่นั้นก็คงไม่ยอมให้มีใครกระทำความผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับครับครับผมท่านโฆษกครับผมพยายามนึกภาพว่าถ้าเราไปชายแดนเราจะต้องไปเจออะไรบ้างเนี่ยนะครับก็อย่างที่ท่านโฆษกว่า2ส่วนก็คือว่าส่วนที่เป็นด่านเข้าออกนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าด่านชายแดนเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตรงนี้ก็น่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นการตุกติกหรือจะทำให้หลบเลี่ยงภาษีได้ใช่ไหมครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอตรวจสอบก่อนอันนี้ผมเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับครับครับผมครับคงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นจุดที่น่าจะล่อแหลมกว่าก็คือเหมือนกับเป็นทางลักผ่านที่จะลุ่มมาลวยกันตามป่าตามชายแดนอะไรต่างเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่จุดผ่านแดนที่ถูกต้องครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของจุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายปกครองนะครับครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารนะก็วัตถุประสงค์เนี่ยน่าจะเป็นการข้ามออกในเรื่องของแรงงานบ้างอะไรบ้างพวกเช้าไปเย็นกลับอ่ะเขาจะมีครับเขาจะเดินทางเข้าออกกันก็ใช้เอกสารพิเศษหน่อยก็คือเหมือนกับว่าสามารถจะมาบอกกล่าวนายจ้างมาบอกกล่าวมารับเข้าไปแล้วก็เดินออกไปเนี่ยช่องทางคือเรามีช่องทางอยู่หลายลักษณะนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องไปเกาะดูในรายละเอียดแต่นี่ไอ้ช่องทางลักษณะนั้นเนี่ยสมมติว่าการเข้ามานั้นเพื่อแรงงานแต่ดันหยิบจับอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็ต้องดูว่าความสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปโดยเจตนาหรือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้เห็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นรายละเอียดที่จะต้องไปพูดคุยกันแต่อย่างน้อยเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่แต่ละหน่วยราชการก็จะได้นำไปลงไปดูกันว่าส่วนเล็กๆน้อยๆที่เรายังมองกันในสมัยก่อนเนี่ยนะครับขณะนี้มันอาจจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ได้ครับนะครับครับที่คุณสมชายสัจพงศ์อธิบดีกรมศุลกากรให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับว่ามีทหารไปยืนคุมบนสะพานเพื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขนส่งสินค้าตามแนวชายแดนโดยไม่ยอมเสียภาษีอันนี้เนี่ยเป็นสะพานที่ไม่ใช่สะพานหลักของด่านใช่ไหมครับอาจจะเป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาโดยตามแนวธรรมชาติหรือเปล่าครับขณะนี้ผมยังไม่ได้รับข้อมูลนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเป็นสะพานหลักเนี่ยอย่างที่เราเห็นด่านมาตรฐานเนี่ยนะครับด่านถาวรเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีสำนักงานศุลกากรมีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะมีความสมบูรณ์ของหน่วยราชการอยู่แล้วครับถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นสะพานที่จัดทำขึ้นเพื่อการชั่วคราวแล้วก็ไปอาจจะมีก็เป็นไปได้นะครับอย่างข้อสังเกตของทางศุลกากรท่านผบ.ในฐานะที่เคยรับผิดชอบกองกำลังบุรพานะครับซึ่งท่านก็ดูแลพื้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำผิดกฎหมายเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะขโมยรถยนต์บ้างข้ามแดนไปอะไรบ้างเนี่ยนะครับพอเป็นเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านมีนโยบายสั่งการหรือจะต้องขอข้อมูลอย่างไรเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรเพื่อที่จะมาดูแลกำชับกำชาผู้ใต้บังคับบัญชาไหมครับขณะนี้เนี่ยท่านก็รับทราบตั้งแต่มาก่อนที่จะเป็นข่าวนะครับเพราะว่าในระดับผู้บังคับบัญชาเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีการสื่อสารกันนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องลงไปดูในรายละเอียดจริงๆนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าบางทีภาพที่เห็นโดยเฉพาะในด่านหลักเนี่ยมันจะเป็นความร่วมมือแล้วก็ถือว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามีความเรียบร้อยนะครับแต่ในนี้สิ่งที่ทางศุลกากรได้พูดถึงนั้นเนี่ยเราก็คงต้องไปดูในรายละเอียดว่าหมายถึงรายละเอียดปลีกย่อยตรงส่วนไหนนะครับเพราะแต่ว่าถ้าเกิดจากที่เราประสบการณ์เราเนี่ยเราก็รู้เลยว่าช่องทางธรรมชาติที่ต้องการให้คนเข้าคนออกนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจเป็นไปได้ไหมว่าอยู่ดีๆอาจจะมีไม่ใช่คนงานเข้ามาทำงานอาจจะเป็นลักษณะของผู้ประกอบการเนี่ยไปใช้ซะแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ประเด็นอะไรเพราะว่าถือว่าในภาพรวมของการจัดระเบียบชายแดนจริงๆเนี่ยถือว่าก็เรียบร้อยนะครับถือว่าเข้าขั้นเรียบร้อยเลยเพียงแต่ว่าจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยถึงเมื่อเราได้รับข้อมูลเนี่ยคงจะต้องลงไปดูกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าดูข้อมูลที่อธิบดีกรมศุลพูดมาก็คือว่าจากปกติที่เคยเก็บได้เดือนละ 100,000 บาทนะครับพอมีการเข้มงวดกวดขันกันขึ้นก็ได้เป็นเดือนละล้านนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นเรียกว่าเยอะมากเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนในขณะเดียวกันพอไปเข้มงวดก็ปรากฏว่าก็ถูกคุกคามจากคนเหล่านี้ครับที่อาจจะทำให้รัฐจัดเก็บภาษีไม่ได้เนี่ยการดำเนินการจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นชายแดนอรันซึ่งเป็นกรณีที่ยกตัวอย่างหรือแดนชายแดนอื่นๆนะครับทุก
ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนโยบายโดยภาพรวมเป็นไงต่อครับท่านครับคือหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าคงจะต้องมีการประสานกันอย่างใกล้ชิดดีกว่าครับแล้วก็มาดูว่าการดำเนินการของหน่วยราชการบริเวณพื้นที่ชายแดนนั้นเนี่ยมีอะไรที่ยังสามารถจะปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ของประเทศได้ครับนะครับก็คงเป็นรวมๆในภาพนี้ก่อนนะครับสำหรับในรายละเอียดข้อมูลที่เราได้รับกันในเบื้องต้นนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะรอให้มีการตรวจสอบละเอียดอีกครั้งนึงนะครับว่าสิ่งที่พูดถึงเจ้าหน้าที่ทหารนั้นเป็นอย่างไรพูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างไรนะครับและที่พูดถึงเรื่องของฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตั้งใจเจตนาหรือมองกันในมุมไหนนะครับตรงนี้เองก็เมื่อเราได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนี่ยมันก็เอามานำเสนอได้ครับถ้าพบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับไหนส่วนใดนะครับจะต้องดำเนินการเด็ดขาดไหมครับท่านครับอ๋อเด็ดขาดแน่นอนนะครับกองทัพบกเองชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ากำลังพลเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ได้ในทุกกรณีครับนี่ผู้บัญชาการทหารบกท่านพลเอกอุดมเดชท่านก็พูดชัดเจนนะครับไม่มีเรื่องเหล่านี้นะครับครับผมครับผมขออนุญาตถามเลยไปนิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าท่านจะให้ข้อมูลตรงนี้ได้หรือไม่นะครับก็คือว่าที่ผ่านมานะครับทางรายการเราเองก็สื่อมวลชนต่างๆด้วยติดตามบทบาทการทำหน้าที่ของกองทัพภาคที่2นะครับโดยเฉพาะท่านพันเอกสมหมายบุษบาท่านไปตรวจสอบพื้นที่ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็คสช.นะครับในการยึดคืนพื้นที่ที่มีการบุกรุกเข้าไปนะครับแล้วก็ยึดครองไม่ทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยนโยบายเป็นไงบ้างครับท่านครับในส่วนของผบ.ครับคือขณะนี้เราก็ยังเดินหน้าในการที่จะรักษากฎหมายนะครับก็คือการบังคับใช้กฎหมายนะครับแต่ว่าในการบังคับใช้กฎหมายนั้นก็คงมีรายละเอียดมีดุลพินิจนะครับที่จะดำเนินการนะครับอย่างน้อยก็อาจจะต้องไม่ได้ถึงขั้นที่จะเสียความรู้สึกต่อโดยเฉพาะคนที่มีฐานะในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราก็จำเป็นละช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องการที่จะจัดระเบียบนะครับเราก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องนะครับทางกองทัพที่สองเองก็อาจจะมีพื้นที่ป่าเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการกระทำเนี่ยโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจอยู่บ้างแล้วและอาจจะมีข้อมูลอยู่บ้างแล้วนะครับก็เลยให้ทำให้การดำเนินการนั้นก็อาจจะเริ่มเห็นผลของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับท่านโฆษกพูดถึงการจัดระเบียบตามชายหาดอะไรต่างเหล่านี้ยังทำต่อใช่ไหมครับท่านครับขณะนี้ก็ยังทำต่อนะครับแต่ว่าสำหรับรายละเอียดในข้อมูลแต่ละพื้นที่เนี่ยตอนนี้ผมไม่มีเพราะว่าช่วงหลังๆนี่อาจจะไม่ได้อัปเดตมาในส่วนงานของโฆษกครับแล้วครับก็คงได้ติดตามกันต่อไปนะครับในการที่กองทัพเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับทุกสุขของประชาชนนะครับเช้านี้ขอบคุณท่านโฆษกวินไทยนะครับครับขอบคุณครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับครับโฆษกกองทัพบกนะครับคือในช่วงสถานการณ์พิเศษเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่าจะกวดขันอะไรเนี่ยมันทำได้ง่ายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางคุณถนอมพูดถึงเรื่องการเข้าไปตรวจสอบเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าของผู้มีอิทธิพลหรือข้าราชการอะไรก็ตามเนี่ยผมมีกฎอัยการศึกเนี่ยมันใช้กำลังทหารเข้าไปดำเนินการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็อันนี้เป็นข้อดีของในช่วงของสถานการณ์พิเศษหรือการใช้กฎหมายพิเศษคือคนก็ละเลยกฎหมายนะครับพอละเลยกฎหมายก็ทำอะไรตามใจชอบนะครับและยิ่งมีอิทธิพลมีสีมีตำแหน่งมียศอะไรต่างเหล่านี้นะครับหรือมีเงินเนี่ยก็ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่สามารถปฏิบัติได้นะครับมีนายคอยคุ้มครองคอยช่วยเหลือคอยดูแลหรือแม้กระทั่งการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับคือคนที่ไปบุกรุกไปทำผิดกฎหมายเนี่ยมักจะเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ที่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นครับแล้วก็ในภาวะปกติเนี่ยมันยากที่จะเข้าสาวเข้าไปถึงตัวยากเพราะว่าจะไปเจอตอบ้างจะไปเจอตอใหญ่ด้วยอิทธิพลบ้างนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอน้ำลดต่อผุดแล้วเนี่ยเราก็มีกำลังพลที่มีกฎหมายพิเศษที่เข้าไปตัดตอต่างๆออกมาได้ทันทีอย่างกรณีคุณธาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยนะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากนะครับว่าไปขอใช้สิทธิ์ขอแบ่งสรรปันส่วนจากนิคมสร้างตนเองนิคมก็คือพื้นที่ที่รัฐจัดสรรที่ดินจำนวนหนึ่งให้กับคนยากคนจน
ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะทำกินได้ได้มีโอกาสได้ทำกินเขาก็เอาไปรวมกันอยู่ในเขตนิคมเมื่อก่อนบ้านผมนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะวันดีคืนดีก็บอกว่าไปอยู่นิคมเออผมก็รู้สึกไปไหนไปนิคมอะไปไหนก็เหมือนไปอยู่หมู่บ้านเออเราไม่รู้เราบอกไปอยู่นิคมนิคมก็เหมือนกับว่าเป็นนิคมเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือเปล่านะครับจากบ้านผมเชียนใหญ่นะฮะไปอยู่นิคมที่อำเภอทุ่งสงผมเพิ่งมารู้นะมาถึงบางก็อ๋อนิคมก็คือพื้นที่ที่เขาจัดสรรที่ดินทำกินให้กับคนยากคนจนแล้วก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นและอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านเลยนะแล้วก็จัดสรรที่ดินให้โดยที่ไม่ออกเอกสารสิทธิ์ออกแค่เพียงหลักฐานนค.2 นค.3เลยก็คือนิคมเนี่ยเนี่ยดูสิแต่นิคมไม่ได้สวยงามเหมือนรีสอร์ทเหมือนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่รีสอร์ทแล้วไม่ใช่นิคมแล้วทีนี้ถามว่าไอ้นี่มันไม่ใช่บ้านคนยากคนจนเลยคนอยากจนนะครับฮะคนอยากจนลึกจริงเขาไม่อยากเป็นข้าราชการเขาอยากเป็นเกษตรกรครับแต่ถูกพ่อแม่บังคับให้มันเป็นข้าราชการก็เลยไม่ได้โกหกก็เลยแบบก็เขียนว่าเป็นเกษตรกรเพราะใจอยากจริงๆเนี่ยก็ถึงบอกว่าพอเขาให้คนจนเข้าไปอยู่คนไม่มีที่ดินทำกินเข้าไปอยู่และไอ้คนที่รู้นโยบายนี้นะครับรู้เห็นช่องทางอยากได้อยากมีอยากเอากับเขาด้วยเนี่ยนะครับก็เลยไปแจ้งบอกตัวเองนี่ยากจนเป็นเกษตรกรรายได้ไม่ถึง80,000 บาททั้งที่ตัวเองในเวลานั้นเป็นอัยการจังหวัดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา มันน่าเกลียดไหมโกหกหลอกลวงโทษนะใช้คำพูดหยาบๆว่ามันสุดๆเลยอันนี้นะบ้านเกษตรกรที่ดูนะไปบอกว่าเป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็คือไอ้พื้นที่ที่มันเป็นแต่บ้านหลังนี้ทุบไปแล้วนะครับต้องดีคุณผู้ชมรื้อไปแล้วนะรื้อแล้วไอ้หลังนี้คือตกลงว่าคุณธาริศใน3 จุดนะถูกไหมที่อะไรบ้างนะก็อยู่ปากช่องหมดเลยปากช่องหมดเลยแต่ว่า3ที่จุดนะมีที่ขนงพระมีที่อะไรนะอีก2ที่เมื่อวานนี้ลืมหนองไม้แดงไอ้ที่เนี่ยหลังเมื่อกี้หนองไม้แดงใช่ไหมครับขนงพระและอะไรอ่ะปากช่องเหมือนกันน่ะนครราชสีมาคือตอนนั้นเนี่ยก็เพลินไปเป็นอัยการที่จังหวัดนครราชสีมาที่โคราชแล้วก็จากอัยการจับพระจับผูกลายเป็นเกษตรกรไปได้ที่ดินมาอัยการฮะอัยการคุณเป็นผสมพันธุ์เขาดาพงรับโลกระสอบรุกป่าเชือดทาริศยันผิดฟันแน่ไม่มีละเว้นนะครับอันนี้ก็เมื่อวานในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เขาโทรไปหาคุณทาริศนะอ้าวเหรอโทรไปหาถามว่าเนี่ยที่ทางทหารก็เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการรุกที่มีการได้มาโดยไม่ชอบนะครับไปหลอกลวงแอบอ้างว่าเป็นเกษตรกรทั้งที่เป็นอัยการจังหวัดนะครับแล้วก็เรื่องรายลงรายได้อะไรต่างเหล่านี้คุณทาริศบอกขออนุญาตไม่ตอบขออนุญาตไม่ตอบแค่นี้จบนะครับทีนี้คุณนิติเยนอย่างที่เราบอกว่าแต่วันหลังเพื่อความเป็นธรรมเราต่อสายคุณทาริศดูบ้างไหมเขาไม่คุยกับคุณหรอกแม้ใครจะรู้ก็จะอยากจะชี้แจงกับไม่คุยกับคุณหรอกท่านผู้ชมฟ้าวันใหม่บ้างก็ได้นี่ผมอยากจะเปรียบเทียบนะว่าเอาละท่านดาพงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านบอกจะเชิดไม่ละเว้นผมอยากให้ดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างคุณนิติเยนครับขอภาพคุณป้าคนหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยแค่เพียงเข้าไปในป่านะครับในเขตป่าเขาเรียกเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับที่ตำบลเดี๋ยวนะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ควนกาหลงจังหวัดสตูลเหตุนี้เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม2557ปีนี้แหละครับนะคุณป้าชีพเนี่ยๆที่นั่งอยู่นะป้าชีพป้าชีพนะฮะสองท่านที่ยืนใส่ชุดลายพรางนั้นไม่ใช่ทหารไม่ใช่ตำรวจแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ป้าคนนี้แกมีอาชีพขายอาหารสัตว์ผลิตนะปรุงอาหารสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่คุณจะบอกว่าขายอาหารสัตว์นี่เขาหาว่าเขาบอกว่าก็ตามข่าวว่าพบซากสัตว์ที่เอามาใช้ในการปรุงอาหารสัตว์เดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าขายอาหารสัตว์นี่เขาหาว่าขายให้คนไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอาหารป่าคืออย่างนี้คือป้าเนี่ยนะอยู่ที่ป้าเนี่ยเป็นคนพัทลุงนะมันอาจจะเป็นเขตป่ารอยต่อหรือไงก็ไม่ทราบได้ล่ะนะครับแต่ว่าถูกจับที่ควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับป้าเขาคงไปไม่รู้ป้าไปเองหรือว่าลุงแกไปนะหรือลูกแกไปไม่รู้เขาเข้าป่าก็ไปจับเอาตัวแลนหรือตะกวดตัวซากตะกวดซากก็คือมันต้องตายแล้วนะไปจับเอาแลนหรือตะกวดคือแกงแลนน่ะ1 ถุงเขาทานกันด้วยเหรอเขาทานเขากินแลนกินอร่อยมีน้ำหนัก220 กรัม220 กรัมนี่ตัวนิดเดียวเองอ่ะหนึ่งถุงนั่นน่ะเดี๋ยวถ้าแถบรายการเราลงออกมานิดนะจะเห็นว่ามีอาหารอยู่2ถุงบนโต๊ะเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปจับมาพร้อมของกลางเนี่ยป้าเนี่ยโดนเนี่ยนะมีแกงแลน1 ถุงแกงกระรอกอีก1 ถุง2 ถุงโดนจับข้อหา
นั่นแหละล่าสัตว์ในเขตพื้นที่ห้ามล่าถามว่าป้าทำผิดกฎหมายไหมผิดครับผมไม่เถียงนะครับผิดครับดำเนินคดีได้ไหมได้ครับป้าประกันตัวเท่าไหร่ไหมคุณวิเยน 100,000 บาท 100,000 บาทแกงแลนถุงกระรอกถุง 100,000 โอ้ตะกรวดตัวเดียวเนี่ยนะก็220กรัมเนี่ยผมว่าตะกรวดตัวเดียวมั้ง220กรัมเนี่ยตัวของหลายได้หลายโลเหมือนกันนะก็คือไงไปแถวเมืองจันทร์ราคาที่จับได้เนี่ยคือเนื้อตะกรวด220กรัมไปแถวเมืองจันทร์แถวเมืองตราดเนี่ยตลาดชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะโอ้ขายกันเป็นตัวๆเลยสับต้นๆๆๆเลยนะโอ้เห็นแล้วก็มันนั่งยิ้มอยู่เลยอำนาจโอ้ไม่ไปกากินอ่ะเผาก่อนนะผมไม่วิธีการไม่กินหรอกครับเนี่ยชาวบ้านธรรมดาโดนซะขนาดนี้กฎหมายลงโทษถูกครับผมไม่ได้ตำหนิเจ้าหน้าที่ที่ไปดำเนินการนะท่านรักษากฎหมายอย่างเข้มงวดแต่ทีที่เป็นคนของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ผู้มีตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยท่านดำเนินการอย่างกระป้าชีพหรือเปล่านี่เหตุการณ์เดือนกรกฎาเอาอีกเหตุหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่มีภาพมาบอกกล่าวมาเล่าให้คุณผู้ชมแต่ว่าเล่าให้ฟังได้ว่าเมื่อปี2553คุณวิทเยนปี53นี่เครือข่ายประชาชนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยชื่อย่อคปท.คปท.ไม่ใช่คปท.นะเข้าใจนะครับครับคปท.ไม่ใช่คปท.นะคปท.ว่าไงคปท.คปท.เขาก็เปิดเผยตัวเลขว่ามีชาวบ้านที่เจอถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมปี2535ครับมาตรา97จำนวนทั้งสิ้น500รายอันนี้ข้อมูลปี53นะว่ามีอยู่500ราย131รายถูกฟ้องในข้อหาบุกรุกที่ป่าของรัฐตามมาตรา97นะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งซึ่งเขาเรียกว่าข้อหาทำให้โลกร้อนนะฮะฟ้องไปทั้งหมด30รายเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่รู้ไหม30ราย30ล้านครับล้านไอ้โทษดิ17ล้านอะไร30ราย17ล้านข้อหาทำให้โลกร้อนรายละ 5-600,000 บุกรุกเข้าไปในพื้นที่เขตป่านะครับซึ่งเขาก็ลำบากยากจนนะเนาะชาวบ้านแล้วคุณทาริศล่ะข้าราชการคนอื่นล่ะคนมีสีคนอื่นล่ะข้อหานี้จะตั้งกับคนเหล่านี้ด้วยไหมทำให้โลกร้อนทำให้โลกร้อนทำให้ใจร้อนท่านรองคือก็มาตลกกับบ้านเราเนี่ยนะข้อหาโลกร้อนเนี่ยทำจริงๆนะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายแม้กระทั่งอาจารย์ธีรยุทธบุญมีก็ออกมาพูดเรื่องนี้ในขณะนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านลำบากยากจนแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วถ้ามาดูนโยบายล่าสุดตอนนี้คุณวิทีผมสนใจมากครับนโยบายของประชาธิปัตย์ที่ทำโฉนดอะไรนะโฉนดชุมชนเป็นยังไงโฉนดชุมชนโฉนดชุมชนเนี่ยคุณวิทยเป็นคนทำนี่เป็นการตอนคุณเป็นเลขาธิการท่านสาธิตอ่ะท่านไปยกมาไม่ใช่เหรอทำก็คือโฉนดชุมชนเนี่ยเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินครับโดยเฉพาะในที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่รัฐไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับก็คือเจรจาเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยยกที่ดินนั้นให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ใช้ครับแล้วเพราะว่าเขาก็อยู่ทำมาหากินพิสูจน์ได้ว่าอยู่กันมานานสมมติผมเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านตำบลนั้นโฉนดนี้ผมได้ส่วนตัวไหมไม่ครับเพราะว่าชาวชุมชนเนี่ยเราให้กรรมสิทธิ์กับชุมชนให้สิทธิในการทำกินเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นเลยทั้งชุมชนนั้นเนี่ยมีสิทธิร่วมกันครับนะครับแล้วในสิทธิตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถจะเอาไปขายต่อไม่สามารถเอาไปจำนงจำนำได้ครับมันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ทำกินอย่างเดียวคือทำกินอย่างเดียวแล้วแก้ไขปัญหาระยะยาวก็คือว่ามันไม่มีปัญหาว่าที่อย่างที่มอบไปเป็นที่แรกเนี่ยอยู่ที่คลองโยงที่นครปฐมนครปฐมที่นั้นเนี่ยแปลงนั้นเป็นที่ที่สวยมากมากครับคือเรียกได้ว่าถ้าไม่ผมว่าหลายล้านถ้าไม่ทำเป็นโฉนดชุมชนเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกถ้ายกให้ชาวบ้านไปเฉยๆเนี่ยถ้าถูกในทุนไปกวาดซื้อต้อนมาทำสนามกอล์ฟได้ครับเพราะมันที่มันสวยที่สวยแต่ว่าเคยไปอยู่นายกเมื่อให้เป็นโฉนดชุมชนปุ๊บเนี่ยคือชาวบ้านก็เอาไว้ใช้เอาไว้ทำมาหากินตอนนั้นที่นั่นมีทั้งคลองบัวนะมีคือไม่เอาบัวมีนาบัวมีนาข้าวอยู่ตรงนั้นก็ยังมีวิถีชีวิตของเกษตรกรอยู่นครปฐมใกล้ๆกรุงเทพแค่กี่ไร่ตรงนั้นประมาณโอ้ไม่แน่ใจว่ากี่ไร่แต่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ครับคือเขาชาวบ้านเขายึดจริงๆเขาก็ถือของทำกินมาแต่ว่าเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ทำยังไงล่ะที่จะให้สิทธิ์ตรงนั้นกับชาวบ้านในทำมากินชั่วลูกชั่วหลานตกทอดทายาทก็คือให้เป็นลักษณะของโฉนดชุมชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอันนั้นเนี่ยเป็นแปลงแรกแล้วก็แปลงที่2เนี่ยอยู่ที่ป่าซางที่ลำพูนที่ลำพูนอันนี้มอบแล้วเหมือนกันมอบแล้วเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมอบไปได้แค่2แปลงก็คือหมดสมัยรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลยุบสภาได้ก่อนในขณะที่รัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ย
เรื่องชุมชนที่ค้างแล้วพร้อมออกชุมชนได้เนี่ยมีอีกรวมๆ200โครงการแล้วใน200โครงการชุมชนนี้เนี่ยเรียกได้มีความพร้อมอยู่แล้วที่จะออกชุมชนได้มีการพูดคุยเจรจากับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ไว้แล้วแต่ที่ไม่สำเร็จเนี่ยก็คือมันไม่มีการประชุมชุมชนอีกเลยหลังจากนั้นมันคือคณะกรรมการชุมชนก็มีการตั้งเรียบร้อยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ทำต่อก็ไม่ได้ทำต่อเพราะรัฐบาลต่อมาไม่มีนโยบายนี้คือเขาก็ไอคณะกรรมการเขาก็มีการตั้งขึ้นมานะชุมชนแต่ไม่มีการประชุมเลยเพราะท่านรัฐมนตรีเขาคนใหม่ที่เข้ามาซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่แล้วใช่ไหมที่รับผิดชอบถ้าเขาไม่ประชุมก็จบที่สำคัญเนี่ยชุมชนแปลงที่รอคอยกันอยู่เป็นร้อยแปลงเนี่ยจำนวนมากอยู่ในภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่มาของรัฐบาลที่แล้วด้วยซ้ำไปแต่เขาไม่ได้แต่ก็หลายที่นะแถวลำปางลำพูนเหล่านี้นะที่เขาเตรียมการอยู่นะแล้วก็มีที่แม้กระทั่งในกรุงเทพเองนะก็หวังว่าคงในกรุงเทพก็มีทั้งที่จะออกชุมชนเหมือนกันมีบางที่ที่เป็นที่ในส่วนของกทมก็มีการไปเจรจากับทางกรุงเทพมหานครแล้วที่จะให้นำที่นั้นเนี่ยมาออกชุมชนให้กับชุมชนในกรุงเทพเนี่ยชุมชนในใกล้ๆที่ไปบุกรุกที่สาธารณะใกล้ๆเราเนี่ยทองหล่อเนี่ยมีชุมชนข้างสนทองหล่อเนี่ยผมก็เคยมีชุมชนตรงทองหล่อใช่มีชุมชนตรงแถวตรงบางเขนก็มีตรงข้ามราบ11ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในช่วงการขอชวนชุมชนก็อะไรล่ะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะใช่ไหมที่ชุมชนอะไรสักอย่างมีเป็นการดูงานทั่วประเทศแล้วคนมาดูงานอ๋อนั่นบางบัวคนละเรื่องบางบัวเหรอบางบัวเอาคนในคลองชุมชนบางบัวนั้นเป็นเรื่องของบ้านมั่นคงอ๋อบ้านมั่นคงแต่ว่าโฉนดชุมชนนั้นเป็นอีกคนละแปลงครับทีนี้พอพูดถึงโฉนดชุมชนแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้เทียบเห็นว่าสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเขาทำโฉนดชุมชนหมายความว่ายกที่ดินให้กับประชาชนใช้เป็นกรรมสิทธิ์รวมไม่สามารถเอาเป็นเดี่ยวๆได้เดี๋ยวเอาไปขายกันซะอีกนะฮะซึ่งมันแก้ปัญหาการบุกรุกไม่ได้แต่มันแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมีที่ดินทำกินนะครับยั่งยืนถาวรตกทอดทายาทถึงลูกหลานทีนี้พอมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านทำไงทำไงครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ทำโฉนดชุมชนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำผมว่าหลักคิดไม่ต่างกันก็คือว่าแจกที่ดินคนจนแบบสหกรณ์เมื่อวานนี้ครับพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็บอกว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งจะมีหน้าที่ในการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรที่ยากจนมีที่ดินทำกินแต่จะไม่ออกเป็นเอกสารสิทธิ์ให้ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพราะการออกเอกสารสิทธิ์ที่ผ่านมาไม่สามารถควบคุมได้นะครับเมื่อออกเป็นสปก.ก็ให้มีการเปลี่ยนมือโดยนำที่ดินไปขายต่อให้นายทุนดังนั้นรัฐบาลจึงเปลี่ยนวิธีการโดยการจะดำเนินการในรูปแบบของสหกรณ์หมู่บ้านเป็นเจ้าของพื้นที่ที่จะออกเนี่ยนะครับเมื่อปลูกผลผลิตออกมาก็ดำเนินการในรูปแบบของสหกรณ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลประชาชนเออผมว่าเข้าท่าเข้าท่าเป็นสหกรณ์จัดสรรที่ดินแปลงหนึ่งนะครับสหกรณ์ดูแลแล้วก็ได้ผลผลิตลงมาก็จำหน่ายในรูปแบบสหกรณ์สมาชิกคนในหมู่บ้านก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์เป็นแบบสหกรณ์บริการสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์แรงต่างเหล่านี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับนะฮะเราเบรกกันก่อนไหมคุณถนอมครับครับก่อนพักนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาร่วมรายการของเรานะครับที่4642123เขียน SMS เข้ามาพูดคุยทักทายให้เราได้เห็นว่ามีคุณผู้ชมดูเราอยู่นอกจากนั้นคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเขียนมาคุยกันเองก็มีก็เชิญชวนเข้ามาที่4642123พร้อมกันนี้เนี่ยก็เชิญชวนคุณผู้ชมสมัคร SMS ข่าวสั้นนะครับไม่ได้เชิญชวนมานานSMS ข่าวสั้นที่ส่งไปยังมือถือคุณผู้ชมนี่แหละครับรับรู้ข้อมูลข่าวสารจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารวันนึงเนี่ยเราส่งไปหลายข้อความมากเพียงเดือนละ45บาทอย่าส่งเยอะนะรำคาญตกแค่โหพี่จะบอกโอ้ส่งเยอะปิ้งคือคนอยากได้ข่าวไงพอมีข่าวเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ส่งให้ปั๊บทันทีคุณได้รู้ข่าวอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับกดคือเหมือนกับเราจะโทรศัพท์ออกไปหาใครอย่างเงี้ยก็ไปที่หน้าโทรศัพท์แล้วก็กดดอกจัน414แล้วก็24ตัวแล้วก็11กดแค่นี้ครับดอกจัน414222211จำง่ายๆคือดอกจัน414224ตัวแล้วก็11แล้วกดโทรออกแล้วก็ฟังเสียงสักพักก็คือบอกจะได้ยินเสียงบอกคุณผู้หญิงคนนึงบอกว่าขอบคุณที่ใช้บริการค่ะขอให้ท่านมีความสุขกับการใช้บริการก็แสดงว่าแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ SMS ยืนยันไปจากทาง
บลูสกายข่าวสั้นหลังจากนั้นท่านก็จะผูกพันกับเราเดือนละ45บาทซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยเหลือเราด้วยก็เชิญชวนสมัครกันนะครับครับได้ข้อมูลข่าวสารด้วยด้วยช่วยดูแลบลูสกายด้วยวิธีการสมัครเอาอีกเพลทนึงครับเพลทนี้ไม่ต้องอีกเพลทนึงเพลทที่วิธีการสมัครครับดอกจัน41422221นะครับวิธีการแล้วก็กดโทรออกคือหน้าจอโทรศัพท์ทุกเครื่องไม่ว่าระบบไหนแล้วแต่รายการลงนะง่ายๆคือหน้าจอโทรศัพท์ทุกเครื่องเนี่ยมันมีตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9มันมีดอกจันอยู่ด้วยแล้วก็มีรางรถไฟผมใช้คำว่ารางรถไฟมันเป็นตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะตัดๆๆนะ2เส้นแล้วตัดแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดคือวิธีการข้างล่างที่ผมบอกพิมพ์ R ไม่ต้องอันนั้นยากหน่อยเอาข้างล่างเลยง่ายไปที่ดอกจันแล้วก็กดอ๋องี้เลย R ข้างบนไม่ต้องเอาตัวสีเหลืองนะไม่เป็นไรก็ดอกจันเปิดโทรศัพท์ปั๊บกดไปที่ดอกจันนั่นแหละแล้วก็กดตามเบอร์ด้วย41422211แล้วกดโทรออกแล้วก็กดโทรออกแค่นี้แค่นี้เองจะมีคุณผู้หญิงรับสายจะมีเสียงคุณผู้หญิงบอกว่าขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับไปที่มือถือท่านบอกว่าท่านเป็นสมาชิกของเราเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปเราจะส่งข่าวให้ท่านเชิญชวนด้วยนะครับไปช่วยสนับสนุนอย่างน้อยไม่ได้ให้เราฟรีๆเดือนละ45บาทแต่ท่านได้ข่าวไปเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยนะคุณถนอมตกข่าวละ18-19สตางค์เองมีข่าวนี้ไหมล่ะเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราส่งไปประมาณสักหลายข่าวเนี่ยแหละ7-8ข่าววันหนึ่ง7-10ข่าวก็แล้วแต่ว่ามันมีสถานการณ์อะไรมากน้อยใช่ไหมฮะขึ้นอยู่กับสถานการณ์หวยออกยังมีออกเรื่องส่งให้ดูส่งให้ด้วยอ่ะส่งด้วยข่าวนี้มีไหมข่าวคุณผมไม่สบายใจเลยวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ว่าแกท้องไม่ท้องคุณนี่ครับคุณอารยาชมพู่อ่ะไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับคุณอ่ะแต่ผมรู้สึกผมไม่สบายใจเกี่ยวคุณถนอมป่ะเออเกี่ยวสิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยคุณไปทำข่าวอ่ะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับสปช.ดร.เจิมจักรปิ่นทองเราไม่ได้มาถอนพิษนะครับแต่ว่ามาคุยกันเรื่องของการปฏิรูปผมให้คุณถอนพิษกับอาจารย์แล้วกันช่วงหน้านะครับกลับมาครับพักกันสักครู่ครับ